بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกๆท่านนะครับต้องชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้วันนี้เราได้มีโอกาสมาร่วมรับฟังแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาแล้วก็ถือได้ว่านะครับสำหรับวันนี้หัวข้อที่ผมได้รับมอบหมายก็เป็นหัวข้อที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราในการที่เรานั้นจะมาทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับเรื่องของความอดทนนะครับเมื่อสักครู่ท่านฮัดยีอรุณได้บอกว่าผมถือว่าเป็นคนแรกนะครับที่ได้โทรหาท่านเพื่อที่จะถามหัวข้อในการที่จะมาพูดคุยนะครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยนะครับ เวลาจะไปพูดที่ไหนก็แล้วแต่นะครับผมจะต้องทำการบ้านนะฮะจะต้องเตรียมตัวเพื่อที่ว่าพี่น้องที่มาร่วมรับฟังเนี่ยจะได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับจากการที่ผมได้มาพูดคุยกับพี่น้องฉะนั้นแล้วการเตรียมตัวนะครับในการที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผมนะครับที่ว่าจะต้องหาข้อมูลนะครับจะต้องวางเรื่องว่าเราจะพูดเรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็วางเป็นขั้นเป็นตอนในการที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องเพื่อที่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังนั้นจะได้รับประโยชน์ที่มากที่สุดนะครับจากการที่พี่น้องสละเวลาของพี่น้องมาเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาสำหรับวันนี้นะครับหัวข้อที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องก็คือคุณค่าของความอดทนแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับพวกเราอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตของเราบนโลกใบนี้แต่ก่อนที่เราจะมาพูดถึงคุณค่าของความอดทนเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูในอัลกุรอานก่อนว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยมีเป้าหมายอะไรเมื่อเรากลับไปดูในเป้าหมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยเราจะได้เตรียมตัวเราจะได้เข้าใจว่าเป้าหมายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการสร้างมนุษย์นั้นมีอะไรบ้างประการแรกนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นเป้าหมายหลักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่พระองค์นั้นได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาบนโลกใบนี้นั่นก็คือให้มนุษย์และยินนั้นเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เพื่อสักการะภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวนี่ถือว่าเป็นเป้าหมายอันสำคัญนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานว่าว่ามาขอลักตุนจินนะวันอินซะอิลลาลิยะบุดุนอายะนี้เรามักจะได้ยินกันเป็นประจำนะครับที่มีความหมายว่าและข้านั้นมิได้สร้างจินและมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออื่นใดนอกเสียจากว่าให้พวกเขาเหล่านั้นสักการะภักดีต่อข้าเพียงองค์เดียวนั่นหมายความว่าเป้าหมายหลักที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาหรือสร้างจินขึ้นมาบนโลกใบนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ยินและมนุษย์นั้นทำการสักการะภักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเมื่อเป้าหมายหลักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือการให้พวกเรานั้นสักการะภักดีต่อพระองค์เพียงองค์เดียวน่ะวันนี้เราต้องตรวจสอบตัวเองนะครับในเบื้องต้นว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่ทำตามในเป้าหมายหลักที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้วางไว้หรือเปล่านั่นก็คือเราเนี่ยเป็นบ่าวที่สักการะภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวหรือเปล่าอัลลอฮ์สั่งใช้ให้เราปฏิบัติสิ่งใดเราทำไหมอัลลอฮ์ห้ามอะไรเรายุติและออกห่างจากสิ่งนั้นไหมถ้าวันนี้เราสักการะภักดีต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเชื่อฟังอัลลอฮ์ปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้และออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนั่นหมายความว่าเราเนี่ยเป็นบ่าวที่กำลังอยู่ในเป้าหมายหลักที่อัลลอฮ์นั้นได้สร้างขึ้นมานั่นก็คือการสักการะภักดีต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเป้าหมายอื่นล่ะมีไหมที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์ขึ้นมามีครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยนอกจากให้มนุษย์สักการะภักดีต่อพระองค์เพียงองค์เดียวแล้วเนี่ยยังสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์นั้น
ได้รู้จักมักคุ้นซึ่งกันและกันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะครับว่ายาอัยยูฮันนาสมนุษยชาติทั้งหลายอินนาคอละกอนากุมมินซะกะริวะอุนซาเรานั้นได้สร้างพวกท่านมาจากเพศชายและเพศหญิงวะจะอันนากุมชูอูบาวะกอบาอิละลิตาอารอฟูและเรานั้นก็ได้ทำให้พวกท่านนั้นเป็นกลุ่มเป็นตระกูลเป็นเผ่าพันธุ์ต่างๆลิตาอารอฟูเพื่อให้พวกท่านทั้งหลายนั้นทำความรู้จักมักคุ้นซึ่งกันและกันนี่คืออีกหนึ่งเป้าหมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาให้มีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์คือประการแรกรองลงมาคือการที่พระองค์สร้างพวกเราในฐานะที่เป็นมนุษย์เนี่ยให้เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เพื่อทำความรู้จักซึ่งกันและกันอีกหนึ่งเป้าหมายที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาบนโลกใบนี้นั่นก็คือเพื่อให้มนุษย์นั้นได้รับบททดสอบเพื่อให้มนุษย์นั้นได้เผชิญหน้ากับบททดสอบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสเอาไว้นะครับว่าอะฮาซิบันนาสุอัยยุตรอกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตะนุนมนุษย์คิดหรือว่าเขานั้นจะถูกปล่อยให้ใช้ชีวิตบนโลกใบนี้เพียงแค่เขานั้นกล่าวว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วโดยที่พวกเขาเหล่านั้นจะไม่ถูกทดสอบอายะนี้เนี่ยนะครับเป็นอายะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งคำถามขึ้นมากับมนุษย์มนุษย์คิดหรือว่าเมื่อเขาเนี่ยกล่าวว่าเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วเขาจะถูกปล่อยให้ใช้ชีวิตบนโลกใบนี้โดยที่ไม่ได้รับบททดสอบคำตอบตรงนี้อัลลอฮ์ไม่ต้องการแต่อัลลอฮ์ถามมนุษย์เนี่ยเพื่อดึงความสนใจมนุษย์ให้มนุษย์ได้รู้ว่ามนุษย์นั้นเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้แม้ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นบุคคลที่บอกว่าฉันนั้นศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์แล้วก็ตามเขาคนนั้นย่อมที่จะต้องพบเจอกับบททดสอบนี่คืออีกหนึ่งเป้าหมายที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาบนโลกใบนี้นั่นก็คือเพื่อที่พระองค์อัลลอฮ์นั้นจะทรงทดสอบมนุษย์นั่นหมายความว่ามนุษย์ที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยไม่มีคนไหนนะครับที่จะหลีกหนีออกห่างพ้นจากบททดสอบทุกคนที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้จะเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์หรือเป็นบุคคลที่ไร้ซึ่งศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องโดนบททดสอบทั้งสิ้นแต่บททดสอบที่มนุษย์นั้นจะได้รับเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันออกไปบางคนเจอบททดสอบที่เบาบางคนเจอบททดสอบที่หนักอยู่ที่อีมานอยู่ที่ศรัทธาของแต่ละคนว่าใครมีศรัทธามากน้อยขนาดไหนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ให้จำไว้นะครับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่มีอีหม่านเยอะมีศรัทธาเยอะเนี่ยจะโดนบททดสอบน้อยไม่ใช่ในทางตรงกันข้ามในทางตรงกันข้ามบุคคลที่มีศรัทธามากต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะเป็นบุคคลที่โดนทดสอบมากที่สุดฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในเรื่องของบททดสอบเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาบนโลกใบนี้เพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยได้เผชิญหน้ากับบททดสอบและในเรื่องอะไรบ้างล่ะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงทดสอบมนุษย์มันมีเรื่องอะไรบ้างเราเนี่ยนะครับต้องชูกรต้องขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆเพราะถ้าวันนี้เราไม่ได้เป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าวันนี้เราไม่ได้ศรัทธาต่อคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าชีวิตของเราเนี่ยจะโดนบททดสอบอะไรบ้างแต่เมื่อเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์เราศรัทธาต่อคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยในอัลกุรอานซึ่งเป็นคำดำรัสของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกกับเราเอาไว้ว่าพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทดสอบเราในเรื่องอะไรบ้างหากวันนี้นะครับเราเรียนหนังสือเ
สิ่งที่ครูจะบอกกับพวกเราเมื่อถึงเวลาสอบนั่นก็คือครูจะให้เราเตรียมตัวอ่านหนังสือเพื่อที่จะสอบเดี๋ยวมีนาจะสอบปลายภาคเพื่อที่จะปิดเทอมใหญ่ครูให้เราเตรียมตัวในการสอบครูใจดีหน่อยนะครับก็บอกหน้าที่จะสอบครูสอนวิชาภาษาไทยสอนวิชาคณิตศาสตร์ครูคนนี้ใจดีหน่อยเอาไปอ่านหน้านี้มาหน้าที่1ถึงหน้าที่10แต่ถามว่ามีครูคนไหนไม่เจาะลึกเลยว่าบทนี้หน้านี้ข้อนี้ออกแน่นอนแทบจะหาไม่เจอครูแบบนี้1ในล้านเต็มที่ครูก็จะบอกว่าหน้า1ถึงหน้า10ไปอ่านมาข้อไหนครูไม่บอกนี่คือครูที่เรามองแล้วว่าเป็นครูที่น่าจะใจดีที่สุดบอกเราในหน้าที่เราจะสอบแต่สำหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ในอัลกุรอานถึงข้อสอบที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงทดสอบมนุษย์จะทรงทดสอบผู้ศรัทธาว่ามีอะไรบ้างในข้อสอบนั้นๆเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ผู้ศรัทธานั้นได้เตรียมตัวในการที่จะเผชิญหน้ากับบททดสอบที่เขานั้นกำลังจะเจออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่155ว่าวะลานะบลูวันนะกุมและแน่นอนเหลือเกินว่าเรานั้นจะทดสอบพวกท่านอัลลอฮ์ยืนยันเน้นย้ำอย่างชัดเจนว่าพระองค์นั้นจะทรงทดสอบมนุษย์วะลานะบลูวันนะกุมเราจะทดสอบพวกท่านอย่างแน่นอนย้ำว่าอย่างแน่นอนหนีไม่พ้นจากบททดสอบอย่างแน่นอนวะลานะบลูวันนะกุมบิชัยอิมเราจะทดสอบพวกท่านด้วยกับบางส่วนด้วยกับบางส่วนจากเรื่องของมินัลคอฟฟี่1เรื่องของความกลัวเราจะทดสอบพวกท่านจากบางส่วนในเรื่องของความกลัวถามว่ามนุษย์อย่างเราเนี่ยนะครับมีใครคนไหนบ้างที่ไม่กลัวอะไรเลยในโลกนี้มีไหมครับไม่มีอย่างน้อยๆก็กลัวว่าพรุ่งนี้จะมีข้าวกินหรือเปล่าพรุ่งนี้จะมีเงินใช้ไหมรู้สึกกลัวรู้สึกพะวงรู้สึกกังวลบางคนกลัวความสูงบางคนกลัวอันนั้นบางคนกลัวอันนี้ไอ้เรื่องที่ไม่น่ากลัวเนี่ยบางคนก็กลัวแสดงว่าความกลัวนั้นเป็นส่วนหนึ่งจากบททดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงทดสอบมนุษย์แต่อัลลอฮฺทดสอบในเรื่องของความกลัวเนี่ยนะครับไม่ได้ทดสอบแบบเต็มร้อยนะครับทดสอบบางส่วนจากความกลัวมีร้อยเนี่ยอัลลอฮ์อาจจะทดสอบแค่เพียง 50-40% แค่นั้นเองถ้าทดสอบแบบเต็มร้อยในเรื่องของความกลัวเนี่ยนะครับมนุษย์ไม่สามารถที่จะรับไหวอัลลอฮ์บอกว่าในอัลกุรอานว่าพระองค์จะทดสอบมนุษย์ในเรื่องของความกลัวเนี่ยเพียงแค่บางส่วนจากความกลัวเท่านั้นฉะนั้นแล้วบททดสอบแรกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงทดสอบมนุษย์ที่อัลลอฮ์ระบุเอาไว้ในอัลกุรอานนั่นก็คือ1ความกลัว2วันยูอิความหิวความหิวนักอธิบายบางท่านก็บอกว่าความหิวในที่นี้ก็คือการถือศีลอดแต่จริงๆแล้วความหมายในที่นี้เนี่ยครอบคลุมทั้งหมดในเรื่องของความหิวทดสอบในเรื่องของความหิวโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนสำหรับพวกเราในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยโดนทดสอบในเรื่องของความหิวอดอาหารกันตั้งแต่เช้าถึงค่ำ10กว่าชั่วโมงแต่เราอดทนได้เราอดอาหารได้เราอดเครื่องดื่มได้เราอดที่จะไม่ใช้วาจาที่ไม่สุภาพได้นี่คือบททดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเราในเรื่องของความหิวบางคนหิวข้าวจะทานข้าวข้าวไม่อร่อยนี่ก็บททดสอบในเรื่องของการทานอาหารแม้ว่าจะมีข้าวทานก็จริงบางคนเจอกับข้าวที่ไม่อร่อยก็ไม่อยากทานกับข้าวที่มีน้อยหรือว่าข้าวที่มีน้อยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับถือว่าเป็นส่วนหนึ่งจากบททดสอบถามว่าในความหิวที่อัลเลาะห์ทดสอบเราเนี่ย
ทดสอบความหิวแบบเต็มร้อยไหมไม่บางส่วนจากความหิวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทดสอบบ่าวของพระองค์เกินกำลังความสามารถของบ่าวบางส่วนจากความหิวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทดสอบ3วะนักซิมมินัลอัมวาลและทดสอบมนุษย์ในเรื่องของความบกพร่องของทรัพย์สินทรัพย์สินมีน้อยทรัพย์สินสูญหายทรัพย์สินถูกลักขโมยทำงานแล้วเก็บเงินก็ยังมีเงินน้อยอยู่บททดสอบในเรื่องของทรัพย์สินนี้เป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงทดสอบมนุษย์3ประการแล้วนะครับ1ความกลัว2ความหิว3ทรัพย์สินและในเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยนะครับบททดสอบในเรื่องของทรัพย์สินไม่เฉพาะแค่เรื่องของทรัพย์สินที่บกพร่องหรือทรัพย์สินที่มีน้อยเพียงอย่างเดียวเท่านั้นทรัพย์สินที่มีมากก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบททดสอบจริงๆแล้วเนี่ยนะครับบททดสอบที่อัลลอฮ์ทดสอบมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ทดสอบเฉพาะแค่เรื่องที่ไม่ดีนะครับในเรื่องที่เป็นความดีเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงทดสอบด้วยเงินน้อยเป็นบททดสอบในเรื่องที่ไม่ดีเงินมากก็เป็นบททดสอบในเรื่องที่ดีทำไมอัลลอฮ์ต้องทดสอบทั้งสองอย่างมีเงินน้อยเนี่ยอดทนไหมมีเงินมากเนี่ยขอบคุณไหมลืมอัลลอฮ์หรือเปล่ามีเงินมากแล้วไม่ขอบคุณลืมอัลลอฮ์แสดงว่าคนคนนี้ไม่ผ่านบททดสอบข้อที่4นะครับวันอัมฟุสทดสอบในเรื่องของชีวิตสุขภาพไม่แข็งแรงคนรอบกายเสียชีวิตพี่ป้าน้าอาเสียชีวิตคนรู้จักเสียชีวิตสิ่งนี้ถือว่าเป็นบททดสอบสำหรับมนุษย์สุดท้ายนะครับวัตสมารอดและบททดสอบในเรื่องของผลผลิตปลูกข้าวปลูกผลไม้ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ในปีนั้นน้ำท่วมบ้างภัยแล้งบ้างอะไรบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นผลเป็นบททดสอบในเรื่องของผลผลิตทั้งสิ้นฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงทดสอบมนุษย์เนี่ยจะอยู่ใน5ประการนี้1ความกลัว2ความหิว3ทรัพย์สิน4ชีวิต5ผลผลิต5ประการนี้จะเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงทดสอบมนุษย์และผมก็เชื่อว่าพวกเราที่นั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับก็โดนทดสอบกันใน5เรื่องนี้แหละ5เรื่องนี้แหละที่เรานั้นโดนทดสอบกันหนีไม่พ้นจาก5ประการนี้ที่เรานั้นจะถูกทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาแหละครับบททดสอบเนี่ยจึงถือว่าเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเองเนี่ยนะครับก็เป็นบุคคลที่โดนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบและพี่น้องครับให้เราจำเอาไว้อย่างหนึ่งว่าการที่เรานั้นได้รับบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นส่วนหนึ่งที่กำลังจะบ่งบอกให้เราได้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนดีของอัลลอฮฺท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้ถูกถามจากซอฮาบะห์ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งถามท่านนบีว่านบีครับใครกันเล่าที่จะได้รับบททดสอบมากที่สุดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ตอบนะครับว่าบุคคลที่จะได้รับบททดสอบมากที่สุดก็คือบรรดานบีบรรดาศาสนทูตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบุคคลเหล่านี้แหละจะเป็นบุคคลที่จะได้รับบททดสอบมากที่สุดหลังจากนั้นท่านนบีก็บอกว่าซุมมัลอัมซัลต่อมาก็คือบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติดีรองลงมาจากบรรดานบีและบรรดาศาสนทูตพี่น้องลองย้อนกลับไปดูชีวประวัติของบรรดานบีของศาสนทูตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอดีตมีใครบ้างครับที่ไม่เจอบททดสอบไม่มีเลยแม้แต่คนเดียวท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลาม
บททดสอบของนบีนูห์คือการเรียกร้องเชิญชวนกลุ่มชนของท่านสู่การสักการะภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเนี่ยใช้เวลาเกือบพันปีเรียกร้องเชิญชวนกลุ่มชนของท่านเนี่ยนะครับใช้เวลาเกือบพันปี80คนเชื่อท่านนบีนูห์และก็สักการะภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เหลือเนี่ยปฏิเสธนี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีนูห์อะลัยฮิสสลามได้รับจากการที่ท่านนั้นเรียกร้องเชิญชวนผู้คนสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่หมดนะครับยังไม่หมดคนไกลตัวไม่เชื่อไม่ศรัทธาเนี่ยยังพอว่าสำหรับท่านนบีนูห์นั้นลูกของท่านเองภรรยาของท่านเองก็ไม่เชื่อท่านและก็ไม่ศรัทธาต่อท่านไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ถือว่าเป็นหนึ่งในบททดสอบที่เกิดขึ้นกับนบีนูห์อะลัยฮิสสลามบรรดานบีต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นหนึ่งในศาสนทูตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้รับบททดสอบจากการนำเสนอเรื่องราวของอิสลามให้กับประชาชาติได้รับรู้ฉะนั้นแล้วจึงไม่แปลกนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นบอกว่าบุคคลที่จะโดนทดสอบมากที่สุดนั้นก็คือผู้ที่เป็นนบีผู้ที่เป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์รองลงมาหลังจากนั้นก็คือบรรดาคนดีผมถึงบอกว่าเวลาเราโดนบททดสอบเนี่ยนะครับให้เรามองในแง่ดีว่าสิ่งที่เรากำลังจะเจอเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เรากำลังที่เรากำลังประสบอยู่เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นกำลังจะบอกกับเราว่าเรานั้นอยู่ในสถานะของบ่าวที่เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์นั้นไม่ได้ทดสอบแบบเฉยๆไม่ได้ทดสอบแล้วก็ปล่อยปะละเลยไม่ใช่แต่บททดสอบที่อัลลอฮ์ทดสอบมนุษย์เนี่ยเราได้รับอะไรบ้างครับจากบททดสอบของเราบททดสอบที่เราเจอเนี่ยเราได้รับอะไรบ้างแน่นอนว่าในบททดสอบเนี่ยมีผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกว่าอินนาอิซอมันจะซาอิมาอิซอมินบะละแท้จริงแล้วผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่นั้นมักจะมาพร้อมกับบททดสอบที่ใหญ่ยิ่งเช่นเดียวกันผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่จะมาพร้อมกับบททดสอบที่ใหญ่ยิ่งนั่นหมายความว่าบททดสอบที่เราเจอที่เรามองว่ามันเป็นบททดสอบที่หนักมากสำหรับเราเราต้องคิดนะครับว่าไอ้บททดสอบที่เราเจอที่มันหนักหนาสาหัสสำหรับเราเนี่ยมีผลตอบแทนอย่างมหาศาลนั้นอยู่ในนั้นซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบแทนสิ่งนั้นให้กับบ่าวของพระองค์เจอบททดสอบหลายคนมองว่าเป็นเรื่องไม่ดีใช่ครับแต่ณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลลอฮ์นั้นกำลังให้สิ่งที่ดีกว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นกำลังจะให้บ่าวได้รับในผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ให้บททดสอบนั้นเกิดขึ้นกับบ่าวของพระองค์อันนี้คือประการแรกบททดสอบที่เกิดขึ้นทำให้เรานั้นได้รับผลตอบแทนอย่างมหาศาลจากอัลลอฮ์สองบททดสอบที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นรักเราใครยืนยันตรงนี้ครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับว่าวะอินนัลลอฮะอัซซะวะจัลละอิซาอะฮับบะกอมันอิบตะลาฮุมแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเมื่อพระองค์ทรงรักกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดรักบุคคลหนึ่งบุคคลใดพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงทดสอบกลุ่มชนนั้นหรือบุคคลนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าใครก็ตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้บททดสอบเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยนั่นหมายความว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักคนคนนั้น
อัลลอฮ์ให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับเราอัลลอฮ์ให้ภัยพิบัติอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับเราที่เรามองว่าหนักหนาสาหัสเหลือเกินแต่ถ้าเราคิดดีกับอัลลอฮ์และมองในมุมดีจากบททดสอบเนี่ยนะครับเราจะรู้ได้เลยว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักเราอย่างเช่นการที่ผมได้ไปเจอพี่น้องในเรือนจำเนี่ยนะครับหลายคนก็มองว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับการที่ตัวเองถูกกุมขังหรือว่าถูกจับให้อยู่ในเรือนจำแต่ถ้ามองในแง่ดีมองในมุมบวกนี่นะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยถือได้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นปรารถนาที่จะให้ความรักของพระองค์เกิดขึ้นกับพวกเขาลองนึกดูสิครับว่าถ้าคนเหล่านั้นยังใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกยังใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเขาจะเป็นยังไงแต่ในมุมกลับเมื่อเขาได้รับบททดสอบด้วยกับการถูกจองจำในเรือนจำเนี่ยสิ่งที่เขาได้รับนะครับก็คือการที่ได้เรียนรู้ศาสนาคือการที่เขาได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์คือการที่เขาละหมาดคือการที่เขาปฏิบัติศาสนกิจต่างๆอย่างครบถ้วนในขณะที่ถูกจองจำแสดงว่าในมุมที่ไม่ดีที่เรามองว่ามันไม่ดีในบททดสอบเนี่ยมีของดีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นแฝงเอาไว้พี่น้องครับอีกหนึ่งประการจากการที่เรานั้นได้รับบททดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการที่จะให้เกิดขึ้นกับบ่าวของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงทดสอบบ่าวของพระองค์นั่นก็คือความดีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบบ่าวของพระองค์เนี่ยเพื่อที่จะให้ความดีเกิดขึ้นกับบ่าวของพระองค์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะครับว่ามัยยูริดิลลาฮุบิฮิค็อยรอนยูซิบมินหะดีษนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีบุคคลใดก็ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรารถนาที่จะให้ความดีเกิดขึ้นกับคนคนนั้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงทดสอบคนคนนั้นนั่นหมายความว่าเมื่อเราประสบกับภัยพิบัติใดก็ตามประสบกับบททดสอบใดก็ตามให้เราตระหนักและนึกไว้เลยว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นกำลังให้ความดีเกิดขึ้นกับเราถ้าอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้ความดีเกิดขึ้นกับเราเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ให้บททดสอบเกิดขึ้นมาเพื่อสะกิดใจเราแต่ถ้าอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้ความดีเกิดขึ้นกับเราอัลลอฮ์จะให้บททดสอบอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นกับเราเพื่อสะกิดให้เรารู้ว่าคุณจะต้องทำตัวดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือ3ประการนะครับที่เรานั้นจะได้รับจากการที่เรานั้นถูกทดสอบหรือว่าได้รับบททดสอบจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบมนุษย์ทดสอบมนุษย์และพระองค์ยืนยันว่าทดสอบแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์และพระองค์ก็บอกด้วยว่าอะไรบ้างที่พระองค์นั้นจะทรงทดสอบ5ประการที่ได้บอกไปข้างต้นความกลัวความหิวทรัพย์สินชีวิตผลผลิตคำถามต่อมาแล้วเราจะฝ่าฟันหรือว่าผ่านพ้นจากบททดสอบเหล่านี้ไปได้ยังไงเราจะฝ่าฟันผ่านพ้นจากบททดสอบที่เราเจอเหล่านี้ได้ยังไงถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับเรามีอัลกุรอานอยู่กับเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกวิธีการที่จะทำให้เรานั้นได้ผ่านพ้นจากบททดสอบเหล่านี้ไปด้วยดีในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะเดียวกันก็คืออายะที่155ในท้ายอายะหลังจากที่อัลลอฮ์กล่าวถึงบททดสอบที่พระองค์จะทรงทดสอบกับมนุษย์ใน5เรื่องอัลลอฮ์บอกวิธีการที่จะทำให้เรานั้นผ่านพ้นจากบททดสอบได้อัลลอฮ์บอกว่าวะบัชชิริสซอบิรีนและจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ที่มีความอดทนแสดงว่า5ประการที่เป็นบททดสอบที่เราจะต้องเจอในชีวิตของเราเนี่ยหรือว่าบททดสอบใดก็ตามวิกฤตใดก็ตามในชีวิตของเราเนี่ยเราจะฝ่าฟันและผ่านพ้นจากบททดสอบนั้นได้ก็ด้วยกับการที่เรานั้นมีความอดทนเราจะต้องเป็นซอบีรีนเป็นบุคคลที่มีความอดทนในสิ่งที่เรานั้นประสบพบเจออัสซอบรุความอดทนเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ย
มากกว่า90ตำแหน่งด้วยกันมากกว่า90ที่ด้วยกันในอัลกุรอานที่พูดถึงเรื่องของความอดทนและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ใช้ให้บรรดานบีเนี่ยใช้ความอดทนอดกลั้นไม่ได้ใช้บรรดานบีไม่ได้ใช้บรรดาศาสนทูตอย่างเดียวใช้ผู้ศรัทธาด้วยยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานุสตะอีนูบิสซอบริวัสศอลาอินนัลลอฮะมะอัสซอบิรินศรัทธาชนทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงขอความช่วยเหลือด้วยกับความอดทนและด้วยกับการละหมาดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งให้บรรดาผู้ศรัทธาขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ด้วยกับการอาศัยความอดทนนั่นหมายความว่าความอดทนนั้นจะต้องมาเป็นอันดับแรกอัลลอฮ์ใช้ในอัลกุรอานเนี่ยนะครับวัสตออีนูบิสซอบริใช้ให้อดทนก่อนที่จะใช้ให้ละหมาดก่อนที่จะใช้ให้ขอความช่วยเหลือขอความคุ้มครองจากพระองค์ด้วยกับการละหมาดนั่นหมายความว่าความอดทนเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่มีความสำคัญยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานุสตะอีนูบิสซอบริวัสศอลาศรัทธาชนทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงขอความช่วยเหลือด้วยกับความอดทนด้วยกับการละหมาดฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราประสบกับบททดสอบใดๆก็ตามสิ่งที่จะทำให้เรานั้นสามารถฝ่าฟันบททดสอบนั้นได้คือความอดทนเมื่อเช้านี้เนี่ยนะครับปกติเนี่ยผมจะมาถึงที่นี่สักประมาณ 9:30 นแต่เมื่อเช้านี้เนี่ยรถติดมากนะกว่าจะฝ่าฟันจากรามคำแหงขึ้นทางด่วนมาได้เนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงถามว่าในขณะที่ผมขับรถมาเนี่ยนะครับเจอรถติดบททดสอบไหมบททดสอบแล้วถ้าผมไม่อดทนผมจะมาถึงศิลปะไหมครับไม่ถึงคงจะกลับแล้วครับแต่ด้วยกับความมุ่งมั่นด้วยกับความอดทนด้วยกับความตั้งใจที่เราเนี่ยอยากจะมาให้ถึงที่นี้เราก็อดทนที่จะมาถึงที่นี้ให้ได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องใช้ในการเผชิญหน้ากับปัญหาหรือกับบททดสอบต่างๆในชีวิตของเรานั่นก็คือความอดทนมีมากไปกว่านี้ไหมครับไม่มีแล้วไม่มีอะไรเหนือไปกว่าความอดทนแล้วที่เราจะต้องใช้แล้วโลกปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับข่าวคราวตามหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวตามทีวีเราจะเห็นได้นะครับคนในสังคมปัจจุบันเนี่ยขาดซึ่งความอดทนหรือมีนั่นแหละแต่ความอดทนมีน้อยเดี๋ยวก็ยิงกันเดี๋ยวก็แทงกันความอดทนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยแต่อิสลามได้บอกเราให้เห็นถึงความสำคัญของการอดทนเพราะว่าความอดทนนั้นจะทำให้เราฝ่าฟันกับสิ่งต่างๆที่เรานั้นเผชิญในการดำเนินชีวิตของเราได้ถ้าวันนี้เราไม่มีความอดทนคนรอบกายเสียชีวิตเราอาจจะฟูมฟายอาจจะโวยวายเรามีเงินน้อยเราอาจจะตีโพยตีพายเราอาจจะฆ่าตัวตายแต่ผู้ศรัทธาไม่ผู้ศรัทธารู้ว่าเงินน้อยเป็นส่วนหนึ่งจากบททดสอบวิธีการเผชิญหน้ากับบททดสอบที่พระเจ้าบอกคืออดทนและใครกันคือผู้อดทนที่แท้จริงอัลลอฮ์บอกอีกอัลลอฮุอักบัรบอกถึงสิ่งที่จะทดสอบแล้วก็บอกวิธีการผ่านพ้นจากบททดสอบบอกสิ่งที่จะทดสอบ5สิ่งบอกวิธีการที่จะผ่านพ้นจากบททดสอบคืออดทนบอกถึงคุณลักษณะของคนที่อดทนที่แท้จริงว่ามีคุณลักษณะแบบไหนอัลลอฮ์ถ้าไม่มีอัลกุรอานเนี่ยนะครับเราเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยว่าเราควรจะใช้ชีวิตของเรายังไงเอามาดูคุณลักษณะของคนที่อดทนที่แท้จริงกันว่าคนที่อดทนที่แท้จริงเนี่ยมีคุณลักษณะแบบไหนเราเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าอัลลอฮ์บอกต่อนะครับในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่156บอกว่าอัลลซีนะإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون บรรดาผู้ซึ่งที่อัลลอฮ์บอกถึง
วิธีการผ่านพ้นจากบททดสอบนั่นก็คือคนที่อดทนต้องอาศัยความอดทนถึงจะผ่านพ้นจากบททดสอบได้อัลลอฮ์บอกถึงคุณลักษณะของคนที่มีความอดทนนั่นก็คือบุคคลที่เมื่อเขานั้นประสบกับสิ่งใดก็ตามที่ไม่ดีในชีวิตเนี่ยก็รู้คนคนนั้นหรือว่าคนเหล่านั้นจะกล่าวว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิไลฮิรอจิอูนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และแท้จริงเราต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์ลักษณะนี้อยู่ในตัวเราหรือเปล่าครับเวลาเราประสบกับบททดสอบใดๆแม้กระทั่งว่ามันจะเป็นบททดสอบเล็กๆที่เราเจอสะดุดก้อนหินเราเปล่งอะไรออกมาจากปากเราเราพูดอะไรออกมาถ้าของหายของโดนขโมยเราพูดอะไรออกมาคำที่หลุดออกมาจากปากเราในวินาทีแรกที่เรารู้ว่าของเราหายเนี่ยใช่ไหมวางไว้ยังจะมาเอาไปอีกแต่สิ่งแรกที่ผู้ศรัทธาจะต้องกล่าวและเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่าเป็นบุคคลที่อดทนที่แท้จริงคือจะต้องกล่าวว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิไลฮิรอจิอูนแท้จริงเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และแท้จริงเรานั้นต้องกลับคืนสู่อัลลอฮ์ประสบกับสิ่งใดก็ตามที่เป็นบททดสอบกล่าวคำนี้คำนี้เนี่ยใช้เฉพาะแค่ตอนคนเสียชีวิตหรือเปล่าไม่ใช่ใช้ในทุกๆเวลาทุกๆโอกาสทุกๆบททดสอบที่เกิดขึ้นกับเราจะต้องใช้คำนี้อินนาลิลลาห์วะอินนาอิไลฮิรอจิอูนเพื่อบ่งบอกว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่มีความอดทนที่แท้จริงในบททดสอบที่เราเจอและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้บอกเอาไว้อีกในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมว่าเมื่อมุสลิมคนหนึ่งคนใดที่ประสบกับบททดสอบหนึ่งบททดสอบใดและเขากล่าวคำนี้กล่าวว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิไลฮิรอจิอูนและขอดุอาจากอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมุซีบะตีวะคลุฟลีค่อยร่อนมินฮาท่านนบีบอกว่าใครกล่าวแบบนี้และขอดุอาแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปลี่ยนสิ่งที่ดีให้กับเขาความหมายของดุอานี้ก็คือโอ้อัลลอฮ์โปรดเพิ่มพูนสิ่งที่ดีให้กับข้าพระองค์ในบททดสอบที่ข้าพระองค์นั้นเจอด้วยเถิดและโปรดเปลี่ยนสิ่งที่ดีกว่าให้กับข้าพระองค์ด้วยเถิดใครกล่าวแบบนี้เนี่ยท่านนบียืนยันนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเปลี่ยนสิ่งที่ดีกว่าให้กับเขาเงินหายไปสัก100ยังไงดีครับถ้ากูจับได้นะไอ้มัดเอาตายแน่หรือจะกล่าวว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิไลฮิรอจิอูนอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมุซีบะติวะคลุฟลีค่อยรอนมินฮาถ้ากล่าวแบบนี้นบียืนยันนะครับว่าอัลลอฮ์จะเปลี่ยนสิ่งที่ดีกว่าให้หายไปร้อยนึงเนี่ยอัลลอฮ์อาจจะให้มาล้านอินชาอัลลอฮ์หายไปร้อยนึงอัลลอฮ์อาจจะให้มาล้านใครจะไปรู้คืออย่าได้คิดในมุมลบต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการที่เราเนี่ยบริจาคการบริจาคของเราเนี่ยบางทีเรามองว่าการบริจาคเนี่ยมันทำให้เงินในบัญชีเงินในกระเป๋าของเราเนี่ยมันพร่องไปใช่ครับมันพร่องในปริมาณมี100บริจาคไป50มันพร่องไปครับเหลือ50บาทมันพร่องแต่ผลตอบแทนหรือว่าผลบุญณที่อัลลอฮ์ที่เราจะได้รับพร่องมั้ยครับไม่พร่องและที่สำคัญมากไปกว่านั้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเติมเต็มในสิ่งที่มันพร่องไปให้กับเราและให้มากกว่าสิ่งที่เรานั้นมอบไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียอีกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับลูกชิ้น10ไม้เดี๋ยวจะเล่าเรื่องลูกชิ้น10ไม้ให้ฟังนะครับลูกชิ้น10ไม้เมื่อวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยนะครับผมก็ไปที่ไวท์ชาแนลเพื่อที่จะเตรียมตัวไปออกรายการปรากฏว่าก็ไปเจอทีมงานนะครับของไวท์ก็นั่งอยู่ด้านหน้าห้องเพื่อที่จะลงทะเบียนคนที่จะไปดูหนังก็มีทีมงานนะครับมีพนักงานของไวท์ชาแนลคนหนึ่งก็รู้จักกันดีนะครับเขาบอกว่าอาจารย์เลี้ยงลูกชิ้นผมหน่อยดี
ผมก็บอกอ่ะได้เดี๋ยวผมเลี้ยงผมก็ให้เขาไปแบงค์พันคือไม่ใช่ว่าจะเป็นคนมีนะฮะต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ว่าจะรวยนะครับก็ให้เขาไปแบงค์พันเขาก็ถามว่าอาจารย์ให้งบเท่าไหร่ผมก็บอกว่าคุณอยากจะใช้เท่าไหร่ล่ะผมบอกเอาไปร้อยหนึ่งแล้วกันเขาก็ไปซื้อลูกชิ้นมา10ไม้นะครับหลังจากที่เขาไปซื้อลูกชิ้นมาแล้วทานกันเรียบร้อยผมก็ออกรายการเสร็จเรียบร้อยกลับออกมานะฮะกลับจากไว้ออกมาไปเดินตลาดไปซื้อเสื้อซื้อกางเกงอยากจะเปลี่ยนลุคมั่งอยากจะใส่เสื้อใส่กางเกงกับเขาบ้างนะฮะเผื่อจะดูดีก็ไปเดินตลาดเพื่อที่จะไปซื้อเสื้อซื้อกางเกงไปซื้อร้านที่เป็นมุสลิมนะครับก็เจอบางคนนึงก็เป็นคนขายซื้อเสื้อตัวนึงซื้อกางเกงตัวนึงปรากฏว่าบางคนนั้นบอกอ่ะเอาตัวนี้ไปอีกตัวนึงเอาเสื้อไปตัวนึงแถมแล้วบางคนนั้นผมก็ไม่รู้จักนะเอาแถมมาไปตัวนึงซื้อของเสร็จแล้วก็ไปนั่งทานข้าวนั่งทานข้าวอยู่ก็ไปเจอคนรู้จักคนรู้จักกำลังทานอยู่แล้วก็ทานเสร็จพอดีก็จ่ายเงินอ่ะจ่ายให้คนนี้ด้วยเช้าวันจันทร์นะครับวันนั้นเป็นวันเสาร์ผ่านมาวันอาทิตย์เช้าวันจันทร์จะไปเรือนจำจังหวัดนครปฐมจะไปเรือนจำจังหวัดนครปฐมก็มานัดเจอกับทีมงานที่ไวท์ชาแนลข้างๆซอยไวท์ชาแนลก็จะมีร้านอาหารเล็กๆของมุสลิมเราอยู่นะครับก็ไปสั่งอาหารเพื่อที่จะทานอาหารปรากฏว่าก็มีรปภ.คนหนึ่งเนี่ยนะครับก็นั่งอยู่ก็มองผมแล้วก็ให้สลามผมก็รับสลามรปภ.ทานข้าวเสร็จพอดีก็ลุกขึ้นจ่ายเงินแล้วบอกจ่ายให้บังนี้ด้วยกี่ร้อยแล้วนะครับโอ้โหผมบอกได้เลยนะว่าจริงๆเนี่ยนะครับจะกี่ร้อยกี่ตังก็ช่างเถอะถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ข้าวจานเดียว30บาทเนี่ยผมก็ถือว่ามันเป็นความเมตตาอย่างมากจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่เราลงทุนไปให้คนทานลูกชิ้น10ไม้100บาทที่อัลลอฮฺให้กลับมาเนี่ยมากกว่านั้นมากกว่านั้นฉะนั้นแล้วการที่เราเนี่ยนะครับได้บริจาคไปในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการบริจาคของเรานั้นจะไม่พร่องไปเอาละครับเมื่อเราอดทนแล้วเนี่ยเราได้รับอะไรบ้างจากความอดทนของเราอดทนเนี่ยไม่สูญเปล่านะครับเราจะได้รับอะไรบ้าง3ประการแรกที่เราจะได้รับ1การชมเชยจากอัลเลาะห์2ความโปรดปรานความเมตตาจากอัลเลาะห์3ทางนำ3อย่างนี้ได้รับแน่นอนอัลเลาะห์ยืนยันไว้ในอัลกุรอานในซูเราะตุลบะเกาะเราะห์อายะห์ที่157หลังจากที่อัลเลาะห์บอกถึงคุณลักษณะของผู้ที่อดทนที่แท้จริงอัลเลาะห์บอกถึงผลที่ผู้อดทนจะได้รับนั่นก็คืออูลาอิกะอะลัยฮิมศอลาวาตุมมิรร็อบบิฮิมวะเราะห์มะวะอูลาอิกะฮุมุลมุฮตะดูนบุคคลเหล่านี้บุคคลที่มีคุณลักษณะที่อดทนที่บอกไปข้างต้นที่เมื่อเวลาประสบกับสิ่งใดแล้วเขากล่าวว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะได้รับคำชมเชยได้รับการสรรเสริญจากอัลลอฮ์จากองค์อภิบาลของเขาและจะได้รับความเมตตาความโปรดปรานจากพระองค์และที่สำคัญว่าอูลาอิกะฮุมุลมุฮตะดูนบุคคลเหล่านี้จะเป็นบุคคลที่อยู่บนทางนำได้รับทางนำสามอย่างที่เราจะได้รับเป็นเบื้องต้นอัลลอฮ์ชมเชยอัลลอฮ์สรรเสริญหนึ่งสองได้รับความเมตตาได้รับความโปรดปรานสามได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามอย่างนี้เราจะได้รับอันเนื่องมาจากการที่เรานั้นมีความอดทนอดกลั้นเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะอยู่กับคนคนนั้นเป็นการเฉพาะกล่าวคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะช่วยเหลือบ่าวคนนั้นที่มีความอดทนเพื่อพระองค์เนี่ยเป็นการเฉพาะอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลอฮะมะอัสซอบิรินแท้จริงอัลลอฮ์นั้นอยู่กับบุคคลที่มีความอดทนนั่นหมายความว่าเมื่อเรามีความอดทนเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะช่วยเหลือเราในการที่เราอดทนอดกลั้นเพื่อพระองค์เป็นการเฉพาะ4แล้วนะครับที่เราจะได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันเนื่องมาจากการที่เรานั้นมีความอดทน5ได้เป็นคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักวัลลอฮุยูฮิบบุสซอบิรีนและอัลลอฮ์นั้นทรงรักผู้ที่มีความอดทนอดกลั้นสุดท้ายนะครับประการที่6
เราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกเอาไว้ในหะดีษบทหนึ่งที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีเป็นหะดีษกุดซีนะครับเป็นหะดีษที่ความหมายนั้นอัลลอฮ์ซุบเป็นหะดีษที่อัลลอฮ์ได้บอกถึงและท่านนบีนั้นได้มาบอกถึงความหมายนะครับอินนัลลอฮะกอละแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าได้ดำรัสได้บอกเอาไว้ว่าอีซาบะตะไลตุอับดีบิฮาบีบะตัยฮิฟะซอบะรอเอาวัตตุฮูมินฮุมันญันนะเมื่อข้าได้ทดสอบบ่าวของข้าด้วยกับความรักด้วยกับสิ่งที่เขารักทั้งสองสิ่งสิ่งที่เขารักสองสิ่งนี้ก็คือดวงตาของเขาหมายความว่าอัลลอฮ์กำลังจะบอกเราว่าเมื่ออัลลอฮ์ทดสอบให้บ่าวของพระองค์คนหนึ่งเนี่ยมีดวงตาที่มืดบอดฟาสอบาระและคนคนนั้นเนี่ยอดทนเอาวัตตุฮูมินฮูมันจันนะเราจะเปลี่ยนสิ่งที่ดีกว่าให้กับเขานั่นก็คือสวงสวรรค์เปลี่ยนสิ่งที่ดีกว่าทั้งสองหมายถึงดวงตาให้กับเขานั่นก็คือสวงสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเรามีความอดทนอดกลั้นต่อบททดสอบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับเราเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับนอกจากสิ่งที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นเนี่ยเรายังจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกหนึ่งฮะดีษนะครับอีกหนึ่งฮะดีษที่เป็นฮะดีษของท่านอิหม่ามบุคอรีเช่นเดียวกันหญิงคนนึงเนี่ยนะครับมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วบอกว่านบีคะอินนีอัสรออูฉันเนี่ยเป็นโรคลมชักคือเวลาฉันอาการกำเริบเนี่ยเสื้อผ้าของฉันเอาร้อของฉันเนี่ยมันจะเปิดเผยออกมาสิ่งพึงสงวนเนี่ยมันจะเปิดเผยออกมาคือเวลาฉันไม่รู้สึกตัวเวลาอาการมันกำเริบเวลาฉันชักขึ้นมาเนี่ยเสื้อผ้าของฉันมันจะเปิดออกแล้วเผยให้เห็นถึงสิ่งพึงสงวนขอดุอาให้กับฉันหน่อยสิขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้กับฉันหน่อยสิท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับหญิงคนนั้นว่าอินชิติซอบัรติวะละกินญันนะหากเธอมีความประสงค์มีความต้องการที่จะอดทนสำหรับเธอนั้นจะได้รับสวงสวรรค์ว่าอินชิติดะเอาตุลลอฮะตะอาลาอัยยูอาฟียะกิหากเธอมีความประสงค์ที่จะให้ฉันขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์รักษาเธอฉันจะขอดุอาให้สุดท้ายผู้หญิงคนนี้บอกยังไงครับอัสบิรุฉันยินดีที่จะอดทนแต่นบีคะขอได้ไหมขอให้เมื่อเวลาอาการแบบนี้กำเริบเนี่ยอย่าให้สิ่งพึงสงวนของฉันนั้นเปิดเผยออกมาแต่ฉันจะอดทนในโรคที่ฉันเป็นแต่ขออย่างเดียวขออย่าให้สิ่งพึงสงวนนั้นเปิดเผยออกมานี่คือสิ่งที่หญิงคนนี้ต้องการทำไมหญิงคนนี้ต้องการที่จะอดทนเพราะนบีบอกว่าหากเธออดทนสำหรับเธอนั้นคือสวรรค์หมายความว่าเธอจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับนี่คือคุณค่าที่เราได้รับจากการที่เรานั้นมีความอดทนอดกลั้นในสิ่งที่เรานั้นประสบพบเจอแล้วผมก็เชื่อนะครับเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้เมื่อรู้แล้วว่าผลหรือว่าการอดทนเนี่ยมีคุณค่าอย่างไรเรายินดีนะครับที่จะอดทนในบททดสอบที่เรานั้นประสบพบเจอนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับจากสิ่งที่อยากจะนำเสนอให้กับพี่น้องได้รับทราบในวันนี้นะครับผมก็น่าจะได้เวลาอันสมควรนะครับตอนนี้ก็11:10 นนะครับมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะฮะอะไรนะครับเปล่าอาจารย์คะอาจารย์ถามข้อนึงค่ะครับเรื่องที่กล่าวว่าอินนาลิลลาค่ะเราใช้กับบททดสอบที่ไม่ว่าจะหนักหรือเบาก็เหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับผมใช้ในทุกเรื่องที่เป็นบททดสอบที่เกิดขึ้นกับเรานะครับจะหนักจะเบาก็ตามแต่ควรที่สุดที่เรานั้นจะต้องกล่าวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนะครับแล้วก็แหวนเพชรหายก็เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะแล้วก็อะไรนะเวลาเอาเ
ลาฮาลาวะลากุวะติอิลลาเนี่ยค่ะอาจารย์ก็กล่าวได้นะครับอันนี้ก็กล่าวได้แต่ว่าที่ระบุเอาไว้ที่อัลเลาะห์ระบุเอาไว้ก็คือการกล่าวว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนะครับค่ะครับโอเคอย่าละก็รอค่ะอาจารย์ครับผมนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ขอยุตินะครับในการที่จะพูดคุยกับพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคือAlhamdulillah เราคือ Alhamdulillah คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการ Alhamdulillah Alhamdulillah